ริษัทวายุพัฒน์จำกัดและบริษัทไลฟ์บิยอนจำกัดได้เลิกงามยามดีนะคะจัดงานพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์เขย่าขวัญฟอร์มยักษ์เรื่องทีสิทธิ์ผลงานการกำกับของคุณเจตนิพัฒน์สาสิงห์ที่เคยฝากผลงานการกำกับนะคะกับเรื่องล่าสุดอย่าง400นักรบขุนรองปลัดชูมาแล้วนั่นเองแถมงานนี้นะคะยังได้นักแสดงนำรุ่นใหม่มากความสามารถอย่างหนุ่มออกัสวชิรวิทย์นะคะหนุ่มฟุกนทัศน์สาวพลอยสาวพีพีแล้วก็หนุ่มบิวนะคะพร้อมด้วยนักแสดงอีกมากมายมาร่วมดำเนินเรื่องราวความน่าสะพรึงในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยก็เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นผจญภัยครับก็เรื่องทีสิทธ์นะครับทีสิทธ์ก็คือเวียดนิพนธ์นี่แหละครับก็คือกลุ่มเด็กๆกลุ่มนี้ทำทีสิทธ์นะครับไปทำวิจัยเกี่ยวกับพืชตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ไปเจอหมู่บ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เด็กๆก็รวมตัวกันไปเที่ยวด้วยไปปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ไปผจญภัยก็เจอสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเขาคือตัวอะไรครับแล้วก็โดนมีเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยครับก็โดนกินไปทีละคนครับแล้วก็สุดท้ายปุ๊บพระเอกก็ช่วยเหลือรอดกลับมาได้4คนแล้วก็เรื่องราวสนุกครับจบแล้วจบแล้วไม่ครับคือยังไงก็ต้องทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าหนังมันยังไงก็ต้องออกก็คือสุดท้ายก็จะมีผมยังไม่ได้เฉลยสุดท้ายครับมันจะมีตัวกุญแจตัวนึงสำคัญนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าจะเป็นใครเนี่ยในที่นี้ว่าแบบพลิกบทบาทสุดๆเลยครับครับมันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญครับก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าแต่ละคนไปแล้วก็ไปโดนจระเข้ครับพูดตรงๆว่าไปโดนจระเข้กินมีทีละคนเลยครับผมมีทั้งดราม่ามีทั้งโรแมนติกมีครับมีครบรสครับแอคชั่นด้วยครับแอคชั่นทั้งแอคชั่นกับสัตว์แล้วก็แอคชั่นกับคนด้วยครับในเรื่องรับบทเป็นแชมเปญค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นเพื่อนกันหมดเลย4คนแล้วก็คือเหมือนไปผจญภัยแล้วก็ไปทำวิทยาธิพลแบบที่บอยที่พี่บอยพูดนะคะแต่ว่าในเรื่องนี้อาจจะพลิกบทบาทนิดนึงเพราะว่าในละครเนี่ยพี่อาจจะเป็นแบบว่าแก่นเฟี้ยวแต่ว่าในนี้ก็มีอะไรเซอร์ไพรส์นิดนึงค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าได้ร่วมงานกับพ่วงกับนะคะที่แบบว่าชื่อดังขนาดนี้แล้วก็เพื่อนๆนักแสดงด้วยค่ะดีใจมากๆค่ะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่ได้มาเล่นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็ถือว่ามันพอเราได้อ่านบทแล้วเราก็พยายามศึกษาคาแรคเตอร์ของตัวละครนะฮะแล้วก็พยายามจะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับยิ่งเจอเรื่องแรกด้วยเหรอคะเรื่องแรกกับอีพีเรื่องแรกแต่ยังดียังมีเพื่อนเรามาด้วยแล้วก็ยังมีพุ่มกับดูแลแอคชั่นอะไรอย่างนี้สบายเนาะสบายอยู่แล้วครับผ่านอาหลงมาแล้วครับสบายอยู่แล้วครับมาต้องฟังนี้น้องพลอยน้องพลอยหลายเรื่องแล้วค่ะอ๋อน้องพลอยรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นน้ำหวานค่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบเหมือนก็วัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรแบบให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กันเดี๋ยวต้องรอติดตามชมค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นนาวาครับผมก็จะเป็นนักศึกษาปี4ครับก็อย่างที่บอกคือเลือกไปทำวิทยานิพนธ์ในป่าครับผมก็จะได้ไปเจอเรื่องราวผจญภัยต่างๆครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกว่ามันเป็นการพลิกบทบาทอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เพราะว่าเราต้องมีแบบบูแอคชั่นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนรับบทเป็นสัตว์ร้ายเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวได้เป็นสัตว์แก้หรอพอดีว่าผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงอะบูลินผมชื่อบูลินก็เป็นเด็กวิศวะครับก็ห้าวๆหน่อยบูลินเขาดุปะคะเรื่องบูลินเขาดุไหมคะดุไหมครับจริงๆเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยครับก็เป็นเด็กวิศวะเนี่ยครับแล้วก็ไปทำทีสิทธิ์ด้วยเหตุผลบางอย่างครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนครับผมวางไว้ประมาณปลายปีครับแต่ถ้าไม่ทันยังไงก็อาจจะต้นปีหน้าเลยนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนของ CG ด้วยครับแลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างครับครั้งแรกที่เราได้อ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกมากก็คือแบบรู้สึกว่าเราอยากเล่นอยากเป็นตัวละครตัวนี้เลยก็ยังไงฝากด้วยนะครับกับหนังเรื่องนี้ก็ครบรสครับทีสิทธิ์ครับยังไงฝากทุกคนด้วยแฟนๆเตรียมพบกับความสนุกของภาพยนตร์เรื่องทีสิทธิ์นะคะได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอีกไม่นานเกินหล่อแน่นอนค่ะ